่วงมาม่าสามชาแฟนคลับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับมาม่าสามชาแฟนคลับค่ะครั้งนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องอําวันนี้จะพูดถึงเรื่องแกล้งไปดูว่าไอ้แกล้งเนี้ยแกล้งอะไรไปดูค่ะคุณผู้ชมครับเครื่องทรมานมาแล้วครับไม่หนีไปไหนหรอกคราวนี้มีฉากลับเป็นมือเป่าลูกดอกครับที่เก่งที่สุดประจำเผ่าเดี๋ยวมาดูฝีมือของเขาดูดิไม่มั่นใจเอามันลองก่อนดิลองก่อนให้มันลองก่อนดูนี่อ่ะลองดิอ่ะโอ้โหแม่นจริงๆครับเข้าเต็มๆแบบนี้เต็มอกข้างขวาเลยครับลักษณะนี้ต้องบอกมันจะยิงโน่นซะมั้งฟังผิดหรือเปล่ายิงลูกโป่งเนี่ยนะเดี๋ยวคุณเท่งเสียวครับลูกโป่งลูกนี้เอาลองนะโอ้โหแม่นจริงๆแล้วครับอันนี้เต็มคอหอยเปลี่ยนคนใหม่เถอะได้ล็อกเลยล็อกเลยมีลูกอยู่นะโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยโง่เอ้ยไม่เห็นอย่างนี้เลยครับสนุกนักหลับเดี๋ยวจินตนาการจะไปถึงไหนตอนไหนเอาเลยเอาเพชรฆาตเราเป่าพวดแต่คุณเท่งตัวชาไปแล้วครับเอาเป่าอยู่เฉยแล้วอยู่เฉยแล้วอยู่เฉยแล้วมันดิ้นแล้วเอาไม่กล้ากระดุกกระดิกครับเอ้ยยังตอนนี้ก็สนุกคุณมากเลยครับยิ่งไม่เห็นยิ่งคุณครับคนเราแม่ร้องลั่นคุณเท่งก็ไม่แพ้คุณนองเลยนี่นะลักษณะนี้ใช่ตบมือทำไมถอดถอดถอดจังหวะดิ้นมันพอดีเป่าลูกนี้พอดีไงไอ้นี่ไม่งั้นโดดนี่เลยสนุกมันนะไม่ใช่เราโดนแล้วโดนแกล้งถ้าปิดตาเนี่ยมันจะจินตนาการไปทั่วหมดเลยจำได้พี่แกล้งหนูว่าปลาไหลแหละชิงร้อยอ่ะโอ้โหวิ่งป่าล่าเลยกลัวหนูกลัวอยากให้แกล้งมากกว่าทุกคนก็ต่างมีอะไรกลัวแต่หนูเพิ่งมากลัวตอนที่เป็นดารานี่แหละเมื่อก่อนก็ไม่กลัวก็กินปลาไหลก็กินเขาบอกให้หาอะไรกลัวเอาอันนี้แหละเหมือนสุดปลาไหลเลยกินกินก่อนกินใช่อะไรกลัวใช่ใช่สนุกสนานทุกอาทิตย์เลยมาม่าสามชาติแฟนคลับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ